มด้วยแล้วก็คนรู้จักกับคนโตมาช่วยมาช่วยว่าขอเป็นกรรมการบริหารเพื่อที่จะไม่ให้ทำให้เขาทำผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งเขาต้มยาทำไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรเรียกคนมาเหมือนดึงคนคือจะเอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วเราก็ได้ข่าวมีญาติรู้จักกันทำงานธนาคารก็รู้ว่าเงินเข้า 300,000 400,000 แต่เวลาเรามาก็ไม่รู้ไม่ชี้พอเริ่มจะไม่ขอร่วมเราบอกไม่เกี่ยวอาตมาจะเป็นผู้บริหารเพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวให้แล้วให้แล้วไปโน่นไปบอกเบื้องบนหมดเสร็จแล้วเขาความหมายเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็เห็นโน่นเห็นนี่ว่าเขาเป็นผู้บริหารผู้เดียวส่วนเขาพระก็มีพี่สาวด้วยพอมาพี่สาวบอกว่าหนูบอกว่าขอเวลา7วันให้โอกาส7วันแล้วกันหนูว่าอย่างนี้แต่เราไม่ต้อง7วันหรอกนี่ไงซองผ้าป่าเขากำลังหลงเรื่องเงินไงนี่ไงซองผ้าป่านี่เดี๋ยวจะไปห้อยอื่นเดี๋ยวจะไปอะไรซองผ้าป่าจะมาแล้ววันนี้แหละไม่ยอมพี่สาวพระพูดเช่นนี้ส่วนพระก็พร้อมที่จะบอกว่ามาเลยท้าให้ฟ้องท้าให้อะไรก็ได้เอามาเลยมีตำรวจไหมแล้วก็มาเลยพระพูดเช่นนี้คนโตก็เลยจัดการบอกไม่ไปหาทนายก็ไปคุยปรึกษาทนายเอาตำรวจเอาอะไรมาเพราะว่าดูแล้วว่าชาวบ้านพอเราจะขึ้นศาลก็ไม่มีใครช่วยได้ชาวบ้านเขากลัวชาวบ้านแถวๆที่ว่าเตรียมที่จะมาสนับสนุนเรื่องการสร้างพาสมาธิอะไรพวกนี้เพราะว่าพระเขาจะมีแนวร่วมพี่สาวเขากับคนหนึ่งที่ชื่อฉลอมนี่มาแนวร่วมที่จะเหมือนมาเข้ากลุ่มกันที่จะหารายได้เขาก็คล้ายๆกับว่าถ้าใครมามองมาชี้จะเป็นนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าอย่ามายุ่งฉันดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าเมื่อไหร่แก้วตาจะโอนให้สักทีใครมาไม่ดีฉันจะจวกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ยินแล้วคุณตัวก็บอกว่าพี่ล้อมทำไมพูดไม่ดีเราออกจากหนองคายมาเราต้องการความสงบสุขนะเราจะไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของต้องต้อนรับทุกคนเทนี่ต้อนรับทุกคนคุณตัวพูดเช่นนี้พอเห็นไม่ค่อยดีแล้วก็เริ่มแล้วหนูไปถามใครเขาก็ไม่สนับสนุนบอกอาจารย์จะให้ยกให้เขาได้ยังไงเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะมาครองแผ่นดินอะไรเช่นนี้ขนาดมันก็เหมือนเป็นโดนบันดาล นะหนูไปติดต่อที่ดินอำเภอที่ดินที่บ้านไผ่ที่ดินผืนนี้มันติดต่อกับที่ดินอำเภอบ้านไผ่ช่วงนั้นหัวหน้าผู้ชายเขาพูดบอกว่าผมไม่ได้ยกให้ใครง่ายๆนะคือเหมือนเขาเป็นเจ้าของไงเพราะเขาทำงานเป็นหัวหน้าที่ดินใช่ไหมผมไม่ได้ยกให้ง่ายๆมันมีตัวอย่างเป็นเคยบ้านไหนนี่แหละเป็นชีพขาวพอยกให้แล้วตายไปเจ้าของที่ได้ก็เป็นเหมือนยึดเอาเลยเป็นอย่างนี้เขามีตัวอย่างไงใช่พอมีตัวอย่างหนูก็เอ๊ะใจแล้วจริงๆแล้วจะยกให้จริงๆนะในใจอ่ะโอเคหนึ่งละพอที่ดินพูดเช่นนี้สองหนูก็ไปปรึกษามีรปภ.คนหนึ่งเขาเหมือนธรรมะธรรมโมเล่าให้แกฟังบอกโอ้ยอาจารย์ไปย่อยเข้าได้ยังไงมีอีกคนนึงเข้าได้แล้วก็ศึกปะบิเมียก็เป็นของเขาสิอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้เอะใจสองสามคนที่เตือนหนูแล้วมาเจอสภาพที่เขาพูดไม่ดีด้วยหนูก็เลยเตรียมจะขึ้นศาลหาทนายหาอะไรพวกนี้ทีนี้พอขึ้นศาลเขาจะหาคนเขาจะหากำลังคนเยอะๆไปเป็นพยานไปเป็นพยานพอศาลก็เก่งดีมากเลยศาลเมืองพลเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่ามาแบบใช้พรรคพวกใช้พรรคพวกพอขึ้นไปเขาก็เลยตะล่อมคุยโน่นคุยนี่ไปเหมือนเลี่ยงให้คนพวกเยอะๆสงบก่อนไม่ได้จ้างตัวดีๆปากดีๆทั้งนั้นเตรียมที่จะสู้ว่าโกงอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพาเราพอเสร็จแล้วคิดว่าใจดีใจเย็นอยู่พอนานๆรู้มาคุณโตก็มาถามพวกที่ว่าไปโอ้ยผมไม่รู้เรื่องหรอกผมเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวอยู่ดีๆก็เรียกผมขึ้นรถมันก็เต็มรถ อะไรอย่างนี้จะเป็นแบบนั้นที่ผ่านมาเสร็จแล้วไอ้คนที่บ้านนี้เขาก็ถูกจ้างไปเป็นพยานพอตอนนี้มันก็ไม่สบายหนูก็มาหามาหน่อยเอ้ยที่ผ่านมาแม่ก็ให้อภัยไม่เอาโทษเธอหรอกเหมือนเธอถูกจ้างไปเธอเข้าใจผิดก็เข้าใจแม่ซะแม่ต้องการจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยหนูก็เอาเงินไปทำบุญกับมันอยู่สักพักมันก็ป่วยตายไปไม่สบายหลายคนอยู่เสร็จแล้วชาวบ้านที่จะใครที่ต้องการมาซื้อเขาก็กลัวเหมือนกลัวว่ามีอะไรอาถรรพ์อยู่ไงเดี๋ยวไปดูก่อนยังว่าบ่จ้า
ันเบิ้งอันปิดให้ในเด้อเพราะว่าได้ก็เกี่ยวเอาปารกปารกมีคนเขาเห็นตาคนชื่อหานดูแลเขาบอกว่ามีคนจะมาจ้องขุดเอาไปขายอยู่ต้นจานอย่างเงี้ยเขาบอกผมดูแลให้อยู่นี่เหรอเพราะว่าต้นจานต้นดอกสีไอ้ชมพูแสดนั่นแหละมั้งเออแล้วระยะมองดูแค่นี้แหละเนี่ยไผ่ในฝั่งทีนี้ขึ้นศาลทีนี้ขึ้นศาลทีนี้มาถึงมีแดนนะมีแดนนั่นแหละขึ้นศาลศาลเขาก็ถามหนูเขาก็ฟังคือความหมายพอหนูรู้หนูก็เริ่มย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาที่นี่มาที่นี่คล้ายๆที่นี่มันเป็นเหมือนมีสำเนาทะเบียนบ้านแล้วที่ไปขออนุญาตไว้เสร็จแล้วแต่ว่ายายฉลองเขาย้ายมาก่อนมาทำสมุดทะเบียนบ้านก็เลยเป็นชื่อเขาข้างหน้าชื่อเขาข้างหน้าเขาเข้าใจผิดเขาดีเจว่าเขาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าบ้านแต่หนูตอนหลังหนูเอาทะเบียนเอาโฉนดมาหนูก็เลยทำขอเป็นเจ้าบ้านเขาพิมพ์ให้พอขึ้นศาลเขาเริ่มไล่แล้วนี่ไงเจ้าบ้านเขาดีใจไงพอหนูบอกว่าอ่านดูดีๆสิแค่ชื่อข้างหน้าแต่ไม่ใช่เจ้าบ้านเขาในวงเล็บที่ผู้อาศัยนะเขาหลงผิดบางอย่างที่ทำให้เขาหลงไงเสร็จแล้วอีกข้อที่สองหนูก็อ้างเขตแดนก็เตรียมไว้ให้แล้วเตรียมจะให้จริงๆแต่พฤติกรรมมันจะทำให้เดือดร้อนก็เลยไม่ให้หนูก็เลยพูดเช่นนี้พูดกับศาลพูดกับศาลก็ขึ้นสาบานนั่นเต็มที่เสียงดังเปล่งว่านั่นแหละเพราะว่าเรามั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้วเตรียมพร้อมจะให้จะอะไรแล้วแต่เขาไม่ได้เรื่องเองเขาช่วยไม่ได้เขาจะเอาอำนาจคนเดียวเขาคล้ายๆกับว่าเหมือนการสมาธินี่นะหนูเคยอ่านของหลวงปู่ชาท่านบอกว่านั่งเห็นจริงแต่มันไม่จริงช่องนั้นหนูอาศัยเอาตรงนี้มาเป็นกำลังใจตัวเองเขาเห็นจริงๆยอมรับแต่พาหลงไงคะพาหลงเห็นโน่นเห็นนี่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยหลงตัวเองแล้วอ่ะเขาคงเห็นจริงๆแหละแต่ก็ไม่เป็นไรก็อภัยไม่ดีมันไปอย่างนั้นจะบอกว่านี่แหละพาหลงสมาธิคำพูดคำนี้ผมพูดบ่อยจะตายไปว่าได้ยินนะเจ้าค่ะสมาธิเนี่ยผมใช้ว่ามันมีจริงเจ้าค่ะเราจึงเห็นเจ้าค่ะก็มันเห็นจริงๆเพราะมันมีเพราะมันมีถ้าย้อนไปย้อนมานะเจ้าค่ะนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะนี่คือสภาวะโอ้โหต้องบอกตามตรงนะว่าไอ้เจ้าสภาวะตรงนี้แหละที่ทรงร่างทรงติดใช่เจ้าค่ะครับครับเขาเรียกว่าผมจะเรียกว่าหลงในทางธรรมเจ้าค่ะเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมแปลว่าเอาชีวิตเดิมพันก็ยังได้เจ้าค่ะเป็นความจริงเป็นความจริงนี่เราเห็นเป็นประจักษ์เลยที่โน้นนี่แหละเพราะมันจะย้อนไปย้อนมาย้อนไปคนที่เขาผมต้องใช้คำว่าบุญอ่ะเจ้าค่ะไอ้เรื่องฐานบุญเนี่ยเป็นฐานที่มันไม่ใช่บุญแค่เราอย่างเดียวทำไมเวลาผมแนะนำให้ทำสมาธิจึงให้หนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้าค่ะก็เพราะต้นเหตุตรงนี้แหละเจ้าต้องถอยหลังมาหาบุญพ่อแม่ตายายผมใช้คำว่าเหตุผลว่าพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรา